สวัสดีพี่ๆน้องๆลุงปานอามิตรรักนักสะสมเหรียญกับแบงค์เก่านะครับวันนี้แสงทองสองทางก็มาพร้อมกับเหรียญชนิดราคา1บาทนะครับพี่น้องเหรียญ1บาทขององค์ในหลวงรัชกาลที่9ที่ผลิตตั้งแต่ปีพุทธศักราช2552เป็นต้นไปนะครับปีพ.ศ.2552จนถึงปีพ.ศ.2560นะครับซึ่งวันนี้เราจะหยิบยกเอามาที่ปีพุทธศักราช2554นะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง20มิลลิเมตรน้ำหนัก3กรัมยอดการผลิตนั้นเขาผลิตออกมา706,973,400เหรียญนะครับ UNC นั้นเขาประเมินเอาไว้ที่10บาทต่อเหรียญนะครับนั่นคือราคา UNC นะพี่น้องที่พี่น้องติดต่อสอบถามกันมาว่าเหรียญนี้มันมีราคาหรือเปล่านะครับถ้าเป็นเหรียญ UNC มีราคาแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งาน